สดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาคาร์บอเรตี้สาระสุขภาพดีที่จะทำให้คุณสุขภาพดีตลอด2ชั่วโมงเต็มนับจากนี้นะครับสามารถติดตามรายการพบหมอรามาได้ครับที่ True Vision ช่อง42ตั้งแต่เวลา 17:00 นถึงเวลา 19:00 นครับวันนี้พบกับผมทวาริศเพชรพิชิตโชตนะครับและอาจารย์แพทย์หญิงสุวิชาจิตติถาวรครับจากภาควิชาสุติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้นะคะเราก็กลับมากับสาระความรู้นะคะทางด้านสุขภาพมากมายค่ะในวันนี้นะคะในส่วนของช่วง Big Story นะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของภาวะเกล็ดเลือดต่ำค่ะซึ่งบางคนเนี่ยอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะส่วนในช่วงของรัดคิวหมอวันนี้ค่ะก็จะมีคุณหมอเด็กนะคะมาตอบคำถามสุขภาพทั่วไปรวมถึงสุขภาพเด็กด้วยเช่นกันค่ะครับก็สามารถติดตามได้ในช่วงโมงที่2ครับสำหรับรัฐคิวหมอครับแต่วันนี้มาเริ่มต้นด้วยช่วงแรกของเราเลยครับกับรามาอัปเดตครับรามาอัปเดตนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของดารา2ท่านด้วยกันครับท่านแรกครับเป็นดาราฝ่ายหญิงนะครับคุณชมพู่นั่นเองนะครับก็ออกมาเปิดเผยล่าสุดนะครับว่าเคยตั้งครรภ์ไปเมื่อช่วงปีที่แล้วครับแล้วก็เกิดภาวะลูกหลุดไปนั่นเองนะครับซึ่งเพิ่งมาเปิดเผยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับจากกระแสข่าวก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มีข่าวกระแสออกมานะครับว่าคุณชมพู่เนี่ยตั้งท้องเพราะว่าตอนนั้นมีข่าวว่าขอถอนตัวจากละครระเริงไฟของผู้จัดหน่อยบุษกรนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคุณชมพู่ก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ท้องนะครับเพียงแค่อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมที่จะมีลูกเท่านั้นนะครับจนล่าสุดนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นข่าวดังทั้งประเทศครับเมื่อคุณชมพู่เนี่ยได้ไปให้สัมภาษณ์กับนิตยสารเล่มหนึ่งนะครับแฮมเบอร์เกอร์ยอมรับว่าเคยตั้งครรภ์จริงนะครับโดยเปิดเผยว่านาทีที่รู้ว่าตนเองเนี่ยมีน้องนะครับก็ไปบอกข่าวดีกับสามีคือคุณน็อตวิศรุตซึ่งคุณน็อตเนี่ยดีใจถึงกับร้องไห้เลยนะครับแต่ดีใจได้ไม่นานก็ต้องมาเจอกับข่าวร้ายเมื่อลูกหลุดนะครับคุณชมพู่ยอมรับว่าความรู้สึกตอนนั้นที่รับรู้ว่าลูกหลุดไปบอกว่ายิ่งกว่าอกหักอีกนะครับอกหักครั้งที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตก็เทียบกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับซึ่งคำพูดที่คุณชมพู่เนี่ยได้สัมภาษณ์นิตยสารนะครับคุณชมพู่บอกว่าอย่างแรกตอนที่รู้ว่าน้องหลุดเนี่ยชมชิงเสียหลักก่อนเลยเพราะว่าถ้าอีกฝ่ายนึงเห็นเราเสียหลักเนี่ยเขาก็จะเสียหลักตามไปอีกคนไม่ได้เพราะว่ามีกันอยู่แค่2คนคุณชมพู่บอกว่าถืออภิสิทธิ์ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงมีฮอร์โมนความเป็นแม่อยู่กับเราสามีก็เข้มแข็งประโยคแรกที่สามีถามหมอคือว่าจะมีน้องได้อีกเมื่อไหร่แล้วก็ปลอบใจกันนะครับบอกว่าพลาดครั้งนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเริ่มกันใหม่แล้วก็ไปเช็คกับหมอแล้วนะครับผลการตรวจร่างกายทั้งคู่แข็งแรงดีนะครับแต่คราวที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆอันนี้ก็เป็นคำพูดที่คุณชมพู่เนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้ในนิตยสารแฮมเบอร์เกอร์นะครับทางรายการพ่อหมอรามาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณชมพู่อารยาแล้วก็คุณน็อตด้วยนะครับขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สามารถมีน้องได้ในเร็ววันนี้นะครับทีนี้ประเด็นที่เราพูดถึงกันวันนี้ครับก็คำว่าลูกหลุดคำนี้ก็คือเป็นคำที่ใช้เยอะมากในข่าวนี้อยากจะให้อาจารย์อธิบายอย่างละเอียดถึงคำว่าลูกหลุดนะฮะลูกหลุดก็คือน่าจะเป็นคำที่สื่อง่ายๆนะคะจริงๆก็คือเป็นภาวะการแท้งชนิดนึงนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็เกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะอย่างเช่นอาจจะเคยมีการตั้งครรภ์มาก่อนนะคะแล้วก็ตัวน้องเนี่ยอาจจะมีความผิวติที่ไม่สามารถพัฒนาตัวต่อไปได้ตัวเขาก็จะฝ่อไปค่ะเลยเหลือแต่ถุงการตั้งครรภ์นะคะบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นท้องลมค่ะหรืออีกในกรณีนึงก็คือว่ามีการพัฒนาจนเป็นตัวแล้วนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการพัฒนาที่ไม่สมบูรณ์ค่ะเช่นอาจจะเป็นลักษณะของการที่มีพันธุกรรมที่ผิดปกตินะคะตัวน้องก็จะหยุดการเจริญเติบโตค่ะหัวใจหยุดเต้นไปก็คือจะเป็นลักษณะที่เด็กเสียชีวิตในครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์น้อยๆค่ะครับก็คือถ้าให้เข้าใจง่ายคือก็แท้งนั่นเองเป็นภาวะแท้งชนิดนึงใช่ค่ะครับทีนี้ว่าภาวะที่เกิดขึ้นแล้วจะส่งผลเสียในด้านสุขภาพต่อทางคุณแม่อย่างไรบ้างครับพวกนี้นะคะก็คือขึ้นอยู่กับว่า1อายุครรภ์ประมาณเท่าไหร่ค่ะที่ปัญหาที่มักจะเจอบ่อยๆก็คือเรื่องของการตกเลือดค่ะในกรณีที่มีการแท้งออกมานะคะแล้วก็ถ้าการแท้งนั้นเนี่ยเป็นการแท้งไม่ครบค่ะพวกนี้ก็จะทำให้แม่มีเรื่องของตกเลือดได้นะคะพอตกเลือดในปริมาณที่มากๆเนี่ยก็จะมี
ผลต่อพวกความดันค่ะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องของความดันต่ำถึงขั้นช็อกได้นะคะ บางคนช็อกถึงขั้นถ้าได้รับการรักษาที่ไม่ทันก็อาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะอีกอันนึงก็คือเรื่องของพวกการติดเชื้อค่ะพวกนี้ก็เวลามีอาการเสียเลือดหรือว่าเลือดออกมานานๆนะคะพวกนี้ก็ทำให้เพิ่มโอกาสความเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อในบริเวณเรื่องของพวกโพรงมดลูกอะไรอย่างนี้ได้ค่ะครับแล้วก็หลังจากแท้งไปแล้วคุณแม่สามารถที่จะกลับมามีลูกได้อีกครั้งนึงไม่ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างแล้วก็มันมีความเกี่ยวโยงกับภาวะมีบุตรยากด้วยหรือเปล่าครับค่ะต้องแยกเป็น2กรณีก่อนค่ะโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในช่วงครั้งแรกๆนะคะส่วนใหญ่พวกนี้ก็อาจจะเป็นจากความผิดปกติเล็กน้อยนะคะซึ่งอาจจะเป็นการพัฒนาของเด็กที่ไม่สมบูรณ์พวกนี้เราสามารถดูแลร่างกายสุขภาพให้แข็งแรงนะคะแล้วก็สามารถปล่อยให้มีบุตรได้อาจจะเว้นหลังการแท้งค่ะรอให้ประจำเดือนมาดีๆนะคะสัก 2-3 รอบถ้าพร้อมก็ปล่อยให้มีน้องต่อได้เลยค่ะแต่ในกรณีบางคนค่ะที่มีปัญหาเรื่องของการแท้งซ้ำซากนะคะเช่นการแท้งติดต่อกัน3ครั้งนะคะพวกนี้มีความจำเป็นต้องตรวจหาสาเหตุอย่างอื่นเพิ่มเติมค่ะเช่นบางคนอาจจะมีเรื่องของโรคเขาเรียกว่าโรคทางพันธุกรรมค่ะหรือว่ามีโรคทางระบบออโตอิมมูนค่ะก็คือมีสารทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีสเต็ปในการตรวจหาสาเหตุตรงนี้ต่อไปค่ะครับอันนี้ถามเพิ่มเติมคือถ้าเกิดว่าในกรณีที่คนในครอบครัวอาจจะเป็นคุณแม่ตอนสาวๆหรือว่าพี่น้องเคยมีประสบภาวะนี้เหมือนกันเราก็จะมีความเสี่ยงด้วยอาจจะไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องใช่ค่ะเพราะว่าพวกนี้หลักสาเหตุมันมีได้สารพัดหลายอย่างเลยค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธุกรรมโดยตรงแต่ในกรณีที่เป็นการแท้งติดต่อกันนะพวกนี้อาจจะต้องแปลว่ามันน่าจะมีสาเหตุกระตุ้นค่ะที่จำเป็นต้องตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมค่ะก็ต้องไปย้อนหาสาเหตุก่อนแล้วค่อยมีการตรวจความพร้อมแล้วก็ค่อยตั้งครรภ์อีกทีนึงนะครับเชื่อว่าหลายๆคนประสบปัญหาคล้ายๆกับคุณชมพู่แบบนี้นะครับอยากให้อาจารย์ส่งกำลังใจให้กับคนที่เจอปัญหานี้อยู่ครับในกรณีที่เจอปัญหาอย่างนี้นะคะอันดับแรกคืออยากให้มีกำลังใจก่อนค่ะว่าอย่าไปโทษว่าเป็นความผิดของคนคนนี้ค่ะจริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาของน้องที่ยังไม่สมบูรณ์นะคะส่วนหนึ่งก็คือรักษาสุขภาพร่างกายทั่วไปให้แข็งแรงตั้งแต่กินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะออกกำลังกายนะคะแล้วก็บางครั้งความเครียดค่ะจะยิ่งทำใหเป็นสาเหตุหนึ่งค่ะทำให้มีปัญหามีบุตรยากได้เพราะว่าความเครียดเนี่ยก็จะมีผลทำให้การตกไข่ของผู้หญิงนะคะผิดปกติไปซึ่งอาจจะทำให้โอกาสการตั้งครรภ์เนี่ยยากมากขึ้นได้ค่ะถามเพิ่มเติมอีกนิดครับเรื่องของอายุของคุณแม่ณขณะที่ตั้งครรภ์มีผลมีเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการแท้งค่ะจริงๆถ้าเป็นเรื่องของการแท้งอาจจะไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงนะคะแต่ว่าหลักๆเรื่องของในกรณีผู้หญิงเราอะค่ะถ้าอายุเกิน35นะคะจะมีผลต่อเรื่องของคุณภาพของไข่ค่ะที่จะแย่ลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแม่อายุเกิน35นะคะแนะนำว่าควรต้องมีการตรวจในเรื่องของพวกโครโมโซมของเด็กค่ะซึ่งพวกนี้ยิ่งอายุแม่มากขึ้นโอกาสการเจอความผิดปกติของเด็กก็จะสูงขึ้นได้นะคะซึ่งความผิดปกติของโครโมโซมเนี่ยก็จะมีผลต่อการพัฒนาตั้งแต่เรื่องของระบบ IQ นะคะเรื่องของไอ้ว่างต่างที่อาจจะไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วนอะไรเงี้ยค่ะครับก็คือถ้าคุณแม่ที่อายุประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังอยากจะมีบุตรอยู่อาจจะต้องไปเช็คความพร้อมจริงๆก่อนใช่ค่ะหนึ่งก็คือว่าควรจะรีบมาฝากครรภ์ค่ะแล้วก็คุณหมอก็จะมีวิธีแนะนำในการตรวจหาเขาเรียกว่าตรวจหาความผิดปกติของเด็กช่วงที่ระหว่างตั้งครรภ์ก่อนที่เด็กจะคลอดออกมาค่ะนะครับนั่นคือเรื่องราวของคุณชมพู่นะครับมาอีกท่านนึงนะครับคุณโกตินะครับเป็นฝั่งของดาราชายบ้างดีกว่านะครับคุณโกติเองนะครับตอนนี้ก็ประกาศเลยนะครับว่าจะรักษาร่างกายให้ดีนะครับก็คืออาจจะเป็นปัญหาเรื่องของฮอร์โมนเพศชายในร่างกายที่มีน้อยกว่าปกตินะครับทำให้ร่างกายไม่เติบโตตามวัยนะครับแล้วก็ปีหน้าคุณโกติเองบอกว่าแพลนจะมีลูกนะครับซึ่งคุณโกติเองนะครับเพิ่งจะคุกเข่าขอแฟนสาวน้องกวางแต่งงานไปเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็บอกว่าจะจัดงานวิวาในช่วงสักปลายปีหน้านะครับหรืออาจจะเป็นต้นปี61ตอนนี้ที่ทำได้คือต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับอย่างแรกเลยต้องลดน้ำหนักให้เหลือ70กิโลกรัมนะครับเพื่อที่จะรอเป็นคุณพ่อที่แข็งแรงต่อไปนะครับตอนนี้ก็ลดน้ำหนักคุณโกติก็ลดลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับและก่อนหน้านี้ครับหนุ่มโกติก็เคยบอกว่าตนเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนเพศชายแน่นอนนี่ไงแต่งหญิงไม่เกี่ยวนะฮะเพราะว่าโดยธรรมชาติร่างกายของคุณโกติบอกว่ามีฮอร์โมนเพศหญิงเยอะกว่าปกติทำให้มีลูกยาก
ไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็เลยแนะนำให้ฉีดยาเพิ่มอสุจิซึ่งมีค่าใช้จ่ายอาทิตย์ละ 400,000 บาทหรือ1เดือนก็จะคิดเป็น 1,600,000 บาทนะครับแต่คุณโกติบอกว่าแพงแค่ไหนก็ยอมนะครับเพราะว่าตนเองอยากจะมีลูกมากเลยนะครับล่าสุดก็ออกมาเปิดเผยอีกครั้งนึงนะครับบอกว่าเรื่องที่จะมีลูกเนี่ยตอนนี้ทำใจแล้วเพราะว่าตนเองทราบว่าปัญหาในสุขภาพร่างกายของตนเองเนี่ยมีเรื่องของฮอร์โมนที่ไม่ปกติถึงว่าตอนนี้ก็แม้แต่ก็พยายามที่จะกินยาอยู่ตลอดนะครับถ้าอยากจะมีลูกอย่างที่ผมบอกไปนะครับต้องใช้ค่าใช้จ่ายอาทิตย์ละ 400,000 ตอนนี้อาจจะยังมีไม่ได้แต่อนาคตไม่แน่นะครับพอเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยมีลูกก็รู้สึกว่าตนเองก็อยากจะมีเหมือนกันอยากจะให้แม่ของตัวเองเนี่ยเห็นหลานก่อนที่ท่านจะไม่อยู่นะครับแล้วก็มีคนถามเรื่องของการแล้วไม่ลองพิจารณาเรื่องของการอุปการะบ้างล่ะคุณโกติบอกว่าอันนี้รู้สึกว่าไม่ใช่แนวทางที่เขาจะถูกใจเขานั่นเองนะครับก็ไม่รู้จักนิสัยพ่อแม่ของเด็กก็เลยคิดว่าอ่ะยังไงถ้าจะมีลูกเอาลูกของตนเองดีกว่านะครับทีนี้มาถามเรื่องของสาเหตุของการมีลูกยากในผู้ชายบ้างดีกว่านะครับมันจะมีจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับในกรณีที่จะบอกว่ามีบุตรยากนะคะพวกนี้หนึ่งก็ต้องรู้ก่อนว่าคือมีเพศสัมพันธ์ที่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ใน1ปีนะคะไม่มีการตั้งครรภ์โดยที่ในช่วงระหว่าง1ปีนี้ไม่มีการคุมกำเนิดอันนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายมีบุตรยากค่ะทีนี้คำว่ามีบุตรยากเนี่ยก็จะสามารถแบ่งออกมาได้เป็น2สาเหตุหลักนะคะก็คืออาจจะเป็นสาเหตุทางฝ่ายชายหรือว่าสาเหตุทางฝ่ายหญิงนะคะในส่วนของฝ่ายชายที่จะเจอได้นะคะหลักๆก็อาจจะเป็นจากการที่ตัวอสุจิที่มีลักษณะผิวปกติไปนะคะหรือว่าปริมาณตัวอสุจิไม่เพียงพอนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของฮอร์โมนเพศที่ต่ำไปนะคะมีความสมดุลของฮอร์โมนที่ไม่ดีเช่นเรื่องของพวกฮอร์โมนไทรอยค่ะที่ทำงานน้อยนะคะหรือว่าในส่วนของมีพวกเส้นเลือดดำโป่งพองตรงบริเวณท่อนำอสุจิค่ะตัวนี้ก็จะขัดขวางการเดินทางของตัวอสุจิได้นะคะแล้วก็ในส่วนของพวกระบบประสาทบางอย่างค่ะเช่นเป็นพวกโรคเบาหวานนะคะที่มีปัญหาเรื่องของทำลายระบบประสาททำให้มีปัญหาเรื่องของการแข็งตัวค่ะก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของมีบุตรยากได้ส่วนเรื่องอื่นก็เช่นเรื่องของตัวอัณฑะบิดไปนะคะทำให้ไม่สามารถสร้างตัวอสุจิได้หรืออีกกลุ่มนึงค่ะก็คือเป็นการพัฒนาตั้งแต่เด็กๆค่ะตัวอัณฑะเนี่ยไม่เคลื่อนลงมาสู่ถุงอัณฑะค่ะมันจะอยู่ในช่องท้องซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวอสุจิต่อให้สร้างมาตัวมันก็จะตายค่ะก็เลยทำให้ไม่สามารถผลิตออกมาใช้ได้นะคะถ้าไปสาเหตุที่กล่าวมาก่อนเนี่ยครับเพราะว่าฮอร์โมนต่ำไม่สมดุลของฮอร์โมนโรคแทรกซ้อนบางอย่างมันมีทั้งสาเหตุที่สามารถแก้ไขได้และไม่ได้หรือว่าทุกอย่างสามารถแก้ไขได้หมดอาจจะมีสาเหตุบางอย่างค่ะที่แก้ไขได้นะคะสาเหตุบางอย่างอาจจะเป็นข้อจำกัดเช่นอย่างเช่นพวกเรื่องของความผิดปกติของโครโมโซมนะคะตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องดูว่าถ้าเป็นโครโมโซมที่ผิดปกติอาจจะมีผลต่อการสร้างโดยตรงเลยตรงนี้อาจจะแก้ไขยากนิดนึงค่ะแต่ว่าพวกนี้ก็เดี๋ยวนี้เวลาการจะค่อนข้างดีขึ้นค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตัวสามีหรือภรรยามีโครโมโซมที่ผิดปกติเราอาจจะต้องมีการคัดเลือกบางอย่างเพื่อจะป้องกันไม่ให้ลูกเราอะค่ะมีปัญหาโครโมโซมเหมือนพ่อแม่ค่ะครับนั่นคือความผิดปกติทางร่างกายครับทีนี้การที่เราเป็นโรคร้ายแรงบางอย่างนะครับก็อาจจะส่งผลต่อภาวะการเจริญพันธุ์ได้เช่นเดียวกันมีโรคอะไรบ้างครับซึ่งส่วนหนึ่งก็อย่างเช่นพวกโรคตับนะคะพวกนี้ก็จะสร้างปัญหาพวกของการสร้างตัวสุจิที่ผิดปกติไปนะคะอย่างเช่นเรื่องของพวกโรคเม็ดเลือดขาวบางชนิดค่ะมีการสร้างเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติก็จะมีผลต่อการสร้างสุจิเช่นกันอย่างเช่นเรื่องของพวกโรคไตค่ะที่เป็นโรคไตเรื้อรังนะคะก็มีผลต่อการสร้างสุจิโดยตรงนะคะแล้วก็พวกโรคที่ติดต่อทางอวัยวะสืบพันธุ์ค่ะเช่นต่อมลูกหมากอักเสบนะคะหรือว่าโรคท่อน้ำเชื้ออักเสบก็จะมีผลต่อการสร้างหรือว่าการลำเลียงของตัวอสุจิค่ะแล้วก็อย่างเช่นโรคคังทูมนะคะพวกนี้ก็จะมีผลต่อตำแหน่งที่สร้างตัวอสุจิได้เช่นกันค่ะครับโรคพวกนี้ที่กล่าวมาถ้าเกิดว่าไปรักษาอาการที่เป็นสาเหตุของโรคให้มันคงที่แล้วไม่ได้มีอาการร้ายแรงก็สามารถที่จะกลับดีขึ้นได้ค่ะแต่ว่าอาจจะเขาเรียกอะไรอย่างเช่นการติดเชื้อบางอย่างเนี้ยค่ะมันอาจจะเป็นผลภาวะแทรกซ้อนที่ตามมานะคะที่อย่างเช่นเกิดเป็นพวกตัวเชื้อโรคอะค่ะไปทำลายการสร้างอสุจิโดยตรงตรงนี้ก็อาจจะถ้าเกิดมันโดนทำลายไปหมดแล้วก็อาจจะแก้ไขยาก
ค่ะแต่อย่างเช่นโรคไทรอยอะไรเงี้ยค่ะก็จะแก้ไขไทรอยให้ทำงานกลับมาปกติการสร้างก็จะกลับมาดีขึ้นได้ค่ะนะครับและสำหรับผู้ชายที่มีลูกยากนะครับมีหนทางมีทางเลือกอื่นๆอีกไหมครับที่จะสามารถมีบุตรได้ค่ะโดยปกติวิธีณปัจจุบันนะคะที่มีการเจริญพันธุ์เนี่ยค่อนข้างก้าวไกลไปมากเลยนะคะที่เราจะเจอกันใช้บ่อยๆเช่นเรื่องของการฉีดน้ำเชื้อค่ะก็คือเป็นการคัดเลือกในส่วนของอสุจินะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกค่ะเพื่อจะเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์มากกว่าการมีเพศสัมพันธ์ตามปกติค่ะหรืออีกวิธีนึงก็คือเขาเรียกว่าเป็นการเด็กหลอดแก้วนะคะพวกนี้ก็คือจะเอาตัวอสุจิและตัวไข่ค่ะมาผสมนะคะจากภายนอกค่ะพอเด็กเป็นเริ่มเป็นตัวอ่อนนะคะเราก็จะใส่คืนกลับไปในโพรงมดลูกเพื่อให้เด็กเจริญเติบโตต่อไปค่ะหรือว่าที่เราได้ยินกันบ่อยๆอย่างเช่นพวกทำกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการเอาอสุจิโดยตรงจากตัวอันทะแล้วก็มาผสมกับตัวรังไข่ตัวไข่เพื่อจะพัฒนาเป็นเด็กต่อไปค่ะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่สามารถทำได้ในปัจจุบันนี้นะครับอย่างเคสของคุณโกติเองนะครับเขาบอกว่ามีภาวะฮอร์โมนเพศหญิงเยอะกว่าปกติเลยทำให้มีลูกยากการรักษาที่คุณโกติไปปรึกษาหมอคุณหมอว่าให้ฉีดยาเพื่อจะเพิ่มตัวอสุจินะครับนอกจากยาตัวนี้ที่จะเพิ่มอสุจิแล้วมันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายได้อีกบ้างครับก็คือเหมือนกับลักษณะน่าจะคล้ายๆกับการฉีดฮอร์โมนเพศชายเข้าร่างกายนะคะก็น่าจะทำให้มีลักษณะของความเป็นผู้ชายนะคะทางกายภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเช่นเรื่องของมีหนวดมีเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยค่ะเสียงก็อาจจะแหบขึ้นขนตามตัวอาจจะเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจริงเพราะว่าคุณโกติให้สัมภาษณ์ว่าช่วงนี้ขนตามร่างกายส่วนที่ไม่เคยมีก็เริ่มมีมากขึ้นและถ้าเราติดตามคุณโกติออกสื่อเสียงคุณโกติก็เหมือนจะเปลี่ยนนิดๆด้วยช่วงนี้นะครับก็น่าจะเป็นภาวะที่มาจากการฉีดฮอร์โมนเพศชายเข้าไปในร่างกายแต่ทีนี้อีกอันนึงที่ต้องระวังนะคะอย่างเช่นผู้หญิงค่ะผู้หญิงบางคนเนี่ยจะอยู่ลักษณะเป็นเหมือนเพศชายได้เหมือนกันนะคะคนนี้ต่างจะต้องดูว่ามีความผิดปกติของร่างกายหรือเปล่าอยู่ๆจากเปลี่ยนจากผู้หญิงไปเป็นผู้ชายเจอได้เหมือนกันซึ่งพวกนี้ที่เราระวังก็คือเป็นเรื่องของตัวก้อนรังไข่ค่ะมีการผลิตสารฮอร์โมนเพศชายขึ้นมาแล้วทำให้ตัวผู้หญิงเนี่ยค่ะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงเหมือนผู้ชายได้แนะนำว่าควรต้องมาตรวจค่ะนะครับนี่ก็คือเป็นภาวะที่เกิดขึ้นนะครับกับคุณโกตินะครับแล้วก็เชื่อว่าหนุ่มๆหลายๆคนก็คงจะมีปัญหาคล้ายๆกันแบบนี้อยู่ให้อาจารย์ฝากอะไรถึงคนที่ประสบปัญหาแบบนี้อยู่ส่วนหนึ่งก็คือเวลามีปัญหาเรื่องของมีบุตรยากนะคะแนะนำว่าไม่ควรจะรอเวลาพยายามต่อไปเกิน1ปีนะคะเพราะว่า1ก็คือว่าตัวของผู้หญิงเองคุณภาพไข่กรณีที่ผู้หญิงอายุเยอะขึ้น คุณภาพไข่ก็จะแย่ลงค่ะ2ก็คือผู้ชายต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายแข็งแรงลดพวกยาและสารบางอย่างที่มีผลต่อการสร้างพวกอสุจิเช่นพวกแอลกอฮอล์หรือว่าพวกบุหรี่นะคะหลักๆก็กินอาหารในครบ5หมู่ออกกำลังกายนะคะแล้วถ้าเกิดว่าลองพยายามตามเกณฑ์แล้วนะคะยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าน่าจะต้องใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์มาช่วยในตรงนี้ค่ะนะครับก็ไปปรึกษากับคุณหมอที่เชี่ยวชาญนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เนี่ยมาฝากกันในช่วงแรกของเรากับรามาอัปเดตนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ากลับมาบิ๊กสตอรี่ครับก็เป็นเรื่องราวนะครับเป็นความเจ็บป่วยของลูกน้อยที่ทรมานใจคุณแม่ครับเด็กคนนี้หลายๆคนอาจจะเคยผ่านตาแล้วคือมีผลการในวงการบันเทิงนะครับเขาเป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันช่วงหน้าครับ